วันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566นายปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกันรวมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณห้องประชุม1601อาคาร1ชั้น6กรมพัฒนาที่ดินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร